นุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทยปีนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมพิเศษให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งภายใต้แนวคิดเสียงใสไม้ชมพูสำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินชิงทุนการศึกษากว่า 800,000 บาทโดยธนาคารออมสินได้ทำการออดิชั่นเด็กนักเรียนสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่สมัครเข้ามาจากทั่วประเทศและคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ10คนขึ้นประกวดร้องเพลงบนเวทีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเพลงอาทิอาจารย์แดนบุรีลำอิงอิง AFC และเอวารุณีอยู่โพรวมเป็นคณะกรรมการในที่สุดก็ได้น้องๆที่ชนะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงใสไม้ชมพู3คนได้แก่น้องพิมพ์วรรณดุษฎีปีชาจากโรงเรียนศึกษานารีน้องนิชาพัฒน์องอาจจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและน้องพงษ์รวิศกระพูชัยจากโรงเรียนชนราษฎร์อมรุงโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยมีเวทีที่จะแสดงออกในความสามารถของน้องๆนะครับซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นมืออาชีพได้นะครับโดยผู้ที่ชนะการประกวดนะครับอันดับ1 2 3เนี่ยเราจะได้ขึ้นเวทีตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อประกวดครบ8จังหวัด8ภูมิภาคนะครับเราก็อาจจะมีการรวมตัวเพื่อจะประกวดในกรุงเทพต่อไปนะครับกับโครงการเสียงใสไมค์สีชมพูวันนี้นะคะได้ผู้ชนะเลิศที่1ที่2ที่3เดี๋ยวมาคุยกับคนที่1ก่อนนะคะเป็นไงคะก็ภูมิใจค่ะที่ได้รางวัลชนะเลิศกลับบ้านค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลงบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะคะที่ให้โอกาสนะคะหนูแล้วก็ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านนะคะได้มาแสดงความสามารถนะคะบนเวทีอันทรงเกียรติของมากเลยก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่จัดเวทีดีๆให้ผมได้แสดงความสามารถพิเศษในวันนี้นะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ยอดขายดีค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาขายของได้ฟรีๆนะคะไม่ต้องเสียค่าที่ด้วยค่ะทำให้แม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็พอดีที่บ้านมีมะยงชิดอยู่พอดีมันอย่างลูกที่มันแบบโดนฝนแตกหน่อยๆก็เอามาแปรรูปนะครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับเห็นไหมคะว่าธุรกิจ SME นะคะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณมีแนวคิดใหม่ๆดีๆนะคะออมสินก็ร่วมสนับสนุนแบบนี้ล่ะค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจนะที่ออมสินทำแบบนี้ให้ค่ะทำให้ได้แบบไงพวกพ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสมีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ออมสินให้โอกาสกับพวกเรานี่คืออีกหนึ่งเสียงนะคะที่พ่อค้าแม่ค้ามีความสุขกับสิ่งที่ออมสินเริ่มเพื่อให้ทุกคนนะคะมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทยปีนี้จัดขึ้นตลอดทุกเดือนซึ่งมีทั้งหมด8ครั้ง8เดือน8จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจัดที่จังหวัดปราจีนบุรีเดือนเมษายนจัดที่จังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคมจัดที่จังหวัดสกลนครเดือนมิถุนายนจัดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดพิษณุโลกเดือนสิงหาคมจังหวัดชัยภูมิเดือนกันยายนจังหวัดกระบี่และเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดลำปางธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในระดับฐานล่างมีความเข้มแข็งรวมถึงการสร้างความสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนธนาคารออมสินจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านหาโอกาสมาเที่ยวงานและจับจ่ายสินค้าภายในงานเพื่อที่เงินจะได้หมุนเวียนและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวหน้าต่อไปในปีนี้เนี่ยเราจะจัดงานกันทั้งหมด8ครั้งนะครับใน8จังหวัด8ภูมิภาคซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีนี่เป็นจังหวัดที่1นะครับจังหวัดต่อไปก็คือที่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยจะจัดที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงนะครับในช่วงวันที่28ถึง29เมษายนนี้นะครับซึ่งก็คอยติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับซึ่งเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ก่อนจัดงานล่วงหน้านะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับหากท่านผู้ชมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทางได้แก่ www.gsb.or.th
www.facebook.com/gsbsociety official line ที่ GSB ธนาคารออมสินหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินหมายเลข1115ค่ะกันอย่างรากลึกลงสู่หัวใจคนไทยกว่า104ปีทำให้ประเทศชาตินั้นมั่นคงยิ่งขึ้นถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของธนาคารออมสินติดต่อ call center ได้ที่หมายเลข1115ค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม